ชมวิวดอยแม่สลองครับบรรยากาศงามเช้าครับเก็บวิวงามให้ได้เบิ่งครับนี่มื้อเช้านี่ครับผมพักอยู่เทิงพุ่นล่ะใกล้ๆพุ่นล่ะครับพุ่นล่ะเทิงภูเขาก็จะมีพระธาตุนําครับนี่พระธาตุสมเด็จศรีนครินทร์ครับทั้งเทิงเลยเทิงภูเขาเลยครับสูงกว่าระดับน้ําทะเลนี่ประมาณ 1,500 เมตรครับบรรยากาศนะครับนี่พุ่นล่ะทางใต้ภูเขามีเฮือนคนนําครับพุ่นน่ะทางใต้นะพุ่นล่ะนี่เป็นยอดดอยคอฟฟี่ครับร้านกาแฟชมวิวครับทางเข้าดอยแม่สลองนะครับนี่บรรยากาศยามเช้าครับหากินกาแฟก่อนที่จะเดินทางไปอำเภอแม่สายครับนี่ยอดดอยคอฟฟี่แอนทีครับจุดชมวิวดอยแม่สลองบนนี้นะนี่มีซ่ากาแฟแล้วก็ของฝากของที่ระลึกขายครับนี่ของเข้าไปมันจะต้องให้ไข่โบออกมาเล็กน้อยนะถ้าชุ่มแล้วมันคงไม่ต้องไปเอาแรงใส่คอฟฟี่กาแฟค่ะอันนี้ขายยังไงครับนี่เป็นชุดอันนี้230ค่ะถ้าเราอันเนี้ยจะชงได้เลยก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นถุงตัวนี้ก็มีค่ะเป็นถุงแค่ชาเนาะตัวนี้เนาะค่ะอ๋อตัวนี้มีค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะถ้าเอาตัวนั้นก็อันนั้นก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะกาแฟนะครับเนาะค่ะขอทุกคนครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะบ้านนี้ยังมีอีกถุงอันนี้ครับสินค้าโอท็อปที่ดอยแม่สลองครับนี่ผลไม้อบแห้งครับอันนี้แล้วก็ชาไม่ผสมหลายอย่างโอ้พี่น้องครับนี่บรรยากาศนี่ค่าขนาดนี่กินไปน้ำชมวิวไปน้ำครับนี่ร้านกาแฟวิวร้านครับที่ดอยแม่สลองครับร้านนี่ครับวิวงามขนาดครับนี่บรรยากาศพี่น้องเลยสุดยอดเลยอลังการงานสร้างครับคุณนะผมพักเมื่อกี้ครับอยู่ใกล้ๆคุณนะครับพี่น้องครับเบิ่งวิวครับนี่ร้านกาแฟผมกินมื้อนี้ขนาดนี่สุดยอดครับภูเขาสูงครับสูงนี่ครับนี่ครับข้างล่างจะเป็นไร่ซาครับนี่ปลูกตามไร่เขาลงไปนะนี่ตรงนี้บรรยากาศร้านกาแฟที่ดอยแม่สลองครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่มีความสวยงามนี่ครับนี่มีโค้ดทัวร์ครับทิปการเดินทางมาเที่ยวดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับแวะกินกาแฟริมทางทางเข้าตู่ดอยแม่สลองก่อนที่จะเดินทางไปอำเภอแม่สายนะครับอันนี้เป็นชาครับชาอุหลงก้านอ่อนเบอร์17อันนี้อันนี้ชาอุหลงเบอร์12ข้าวหอมครับนี่ครับบรรยากาศไฟร้านครับกาแฟครับกินลมชมวิวครับกินไปน้ำชมวิวไปน้ำครับเจ้ามาแต่เจ้าละสุดยอดครับวิวนี่งานพักแก้มเนี่ยครับวันนั้นเอามาฝากไงอ๋อวันนั้นคุณเคยเอามาฝากด้วยแล้วก็หลายชั่วโมงเหรอใช่ที่สามแล้วนี่ตามที่สามนะ
นี่ครับกาแฟที่ผมสั่งครับได้แล้วครับกาแฟร้อนอเมริกาโน่ครับนี่กินไปน้ำสมวิวไปน้ำครับนี่วิวล้านๆเลยครับวันนี้นะสุดยอดครับนี่บรรยากาศการเดินทางครับนี่เพื่อเอาต้นแคทตัสครับมาปลูกโซแล้วก็ให้มันเห็นแสงแดดนะนี่นี่ครับนี่เป็นต้นแคทตัสครับปลูกประดับโซในร้านครับนี่ต้นนี้กำลังออกดอกครับนี่ค่าขนาดนี่พี่น้องไงแคทตัสนะกาแฟครับสุดยอดในการมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายครับนี่นี่ครับกาแฟหลักสิบวิวหลักล้านครับพี่น้องนี่ค่าขนาดเลยพี่น้องครับทางซ้ายมือจะเป็นทางไปหมู่บ้านแม่สลองครับกินไปน้ำส้มวิวไปน้ำครับค่าขนาดเลยอากาศเย็นขนาดโซนนี่ครับโดยแม่สลองครับมีทั้งโดยแม่สลองนอกโดยแม่สลองในครับเต็มไปด้วยภูเขากับอีกวันนี้นะนี่สุดยอดครับนี่ถ้าทำกี่ร้านกาแฟร้านนี้ครับหน้ามาซิอินนะครับเพราะว่าร้านมันอยู่ทางเข้าเลยครับนะครับวิวงามพี่น้องเลยครับหลังจากที่ผมชิมกาแฟที่ร้านยอดดอยคอฟฟี่แอนทีทางเข้าหมู่บ้านดอยแม่สลองครับวันนี้ผมจะลองขี่รถลงไปทางไร่ซา101ครับว่ามันสิเสียวสำไรนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นจุดสั้นและอันตรายนะครับครับที่เป็นเส้นทางลงจากดอยแม่สลองครับผมใช้ถนนหมายเลข130ครับผ่านไร่ชา101ครับไร่ซา101นะครับอยู่ห่างจากดอยแม่สลองประมาณ5กิโลเมตรครับนี่ครับทางขวามือครับไร่ชา101ครับขึ้นไปกินลมชมวิวพักผ่อนครับปิดจุดชมวิวในการมาเที่ยวดอยแม่สลองครับเส้นทางข้างหน้าครับจะเป็นทางที่ขากลับครับลงไปลาดซันนี่ครับนี่ผมว่าตายานกว่าขาขึ้นครับเพราะว่ามันทางลงซันลงไปเรื่อยครับแล้วก็โค้งหักศอกมันลายครับนี่บรรยากาศเส้นทางครับขาลงครับผมใช้ถนนมาเลข1130ครับผมจะเดินทางจากดอยแม่สลองไปดอยตุงครับไปเที่ยวทางดอยตุงไปเที่ยวบ้านพามีพาฮีแล้วก็ไปนอนค้างคืนที่อำเภอแม่สายครับบรรยากาศเส้นทางครับนี่ถ้ามาช่วงฝนตกนี่อันตรายแห้งครับยานมันถนนลื่นนะครับนี่การครับทางสั้นโค้งลงไปเรื่อยๆครับนี่ขับรถใส่เกียร์ต่ำนะครับเกียร์สองครับแล้วครับอย่างระมัดระวังนะครับบรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวดอยแม่สลองครั้งแรกของแม่โขงออนทัวร์ครับพี่น้องครับขาลงครับวาดเสียวกว่าขาขึ้นครับนี่ทางโค้งลงไปแล้วก็สั้นลงไปเรื่อยครับนี่ตาย่านแห้งนะนี่พี่น้องเอเบรกแรงกับบ่ได้ครับย่านพาเบรกใหม่ครับซ่าๆพี่น้องเอระมัดระวังด้วยครับในการเดินทางครับบางช่วงก็มีเหวมีโค้งหักศอกนะครับนี่